ครับนำเสนอเรื่องต่อไปนะครับการศึกษาการประเมินประสิทธิภาพของเครื่องลอกเปลือกเมล็ดขนุนนะครับโดยนางสาวพิชาการพวงสำลีนะครับจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนครับสวัสดีค่ะผู้เข้าร่วมฝ่ายการประชุมทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวพิชาการพวงสำลีนิสิตภาควิศวกรรมเกษตรคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนนะคะโดยมีอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิวรักษ์ ปัทวีรัตน์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาค่ะวันนี้นะคะจะมานำเสนอการศึกษาการประเมินประสิทธิภาพของเครื่องลอกเปลือกเมล็ดขนุนวัตถุประสงค์หลักของโครงการวิจัยนี้นะคะคือเพื่อศึกษาประเมินประสิทธิภาพของเครื่องลอกเปลือกเมล็ดขนุนให้สามารถแยกเปลือกและเมล็ดเนี่ยออกจากกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ย่อยนะคะคือเพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพของเครื่องลอกเปลือกเมล็ดขนุนและเพื่อประเมินความคุ้มทุนของเครื่องลอกเปลือกเมล็ดขนุนค่ะปัจจุบันนะคะมีการซื้อขายเมล็ดขนุนกันมากขึ้นจึงทำให้ผลสดของเมล็ดขนุนเนี่ยมีราคาสูงขึ้นทำให้เกิดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเมล็ดขนุนมากมายทั้งอาหารคาวและอาหารหวานคุณค่าทางโภชนาการปริมาณแป้งที่ได้จากเมล็ดขนุนอยู่ที่ 47.79% และสารอาหารต่างๆเช่นโปรตีน 11.6% ความชื้น 8.5% คาร์โบไฮเดรต 73.13% ไขมัน 0.28% เยื่อใย 3.59% และพลังงาน 341.44 กิโลแคลอรี่ค่ะต่อมานะคะเป็นส่วนประกอบของเครื่องลอกเปลือกเมล็ดขนุนนะคะจะประกอบไปด้วยช่องใส่น้ำช่องป้อนช่องทางออกของเมล็ดขนุนห้องขัดและก็มอเตอร์ค่ะนี่นะคะเป็นหน้าตาของแผ่นจานที่พอกด้วยหินกากเพชรแล้วก็อันนี้จะเป็นแผ่นจานที่ยึดติดอยู่กับตัวถังนี่คือตัวหน้าตาของตัวถังนะคะที่พอกด้วยหินกากเพชรมาในส่วนของการออกแบบการทดลองนะคะเราจะใช้ความเร็วรอบทั้งหมด5ค่าคือที่700 800 900 1000 และ 1100 รอบต่อนาทีหาระยะเวลาที่เหมาะสมโดยจับเวลาในการขัดนะคะแต่ละครั้งที่1นาที1นาที15วินาทีและ1นาที30วินาทีเราจะทำการทดลองครั้งละ5ซ้ำซ้ำละ1กิโลกรัมจากนั้นนะคะนำค่าที่ได้มาวิเคราะห์ผลและทำการสรุปผลการทดลองค่ะสไลด์ต่อมานะคะเป็นหน้าตาของเครื่องลอกเปลือกเมล็ดขนุนที่ใช้ในการทดลองจริงค่ะหลักการนะคะจะใช้หลักการขัดสีระหว่างวัสดุผิวหยาบคือหินกากเพชรกับผิวของเมล็ดขนุนทั้งผิวนอกสีขาวและผิวในที่เป็นสีน้ำตาลใช้แรงเหวี่ยงจากจานเหวี่ยงเมล็ดขนุนไปกระทบกับผนังของถังที่มีวัสดุผิวหยาบผิวของเมล็ดขนุนก็จะเกิดการขัดสีที่จานเหวี่ยงด้านล่างแล้วก็ผนังด้านข้างซึ่งจะทำให้เปลือกหลุดออกโดยทันทีและผิวสีน้ำตาลจะหลุดออกตามมาตามลำดับค่ะจะมีการฉีดน้ำตามในขณะที่ขัดนะคะเพื่อไม่ให้เศษผงเข้าไปอุดตันถัดมาจะเป็นภาพแสดงช่องทางออกของเมล็ดขนุนค่ะและก็เป็นภาพแสดงช่องทางเข้าของเมล็ดขนุนวิธีการทดลองนะคะเราจะนำเมล็ดขนุนมาล้างทำความสะอาดจากนั้นนำไปชั่งน้ำหนักก่อนการขัดผิวพอชั่งน้ำหนักแล้วนะคะเราจะนำเมล็ดขนุนเข้าสู่กระบวนการลอกเปลือกโดยนำเมล็ดขนุนใส่ทางช่องป้อนด้านบนของตัวถังค่ะทำการกดสวิตช์เปิดเครื่องนะคะเครื่องจะทำการลอกเปลือกตามเวลาที่เรากำหนดไว้เมื่อครบเวลากำหนดแล้วนะคะเราก็จะนำเมล็ดขนุนออกจากช่องทางออกด้านหน้าตัวถังนำเมล็ดขนุนล้างทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะคะจากนั้นนำไปชั่งน้ำหนักแล้วก็เก็บค่าเพื่อมาหาเปอร์เซ็นต์การขัดผิวค่ะ การทดลองนะคะจากการทดสอบความเร็วรอบที่เหมาะสมโดยกำหนดความเร็วรอบที่700 800 900 1000 และ 1100 รอบต่อนาทีได้ผลดังตารางนี้นะคะพบว่าที่800รอบต่อนาทีมีความเหมาะสมที่สุดเนื่องจากได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีคุณภาพและน้ำหนักที่หายไปน้อยส่วนที่ความเร็วรอบที่700ใช้เวลานานและที่900 1000 และ 1100 เนี่ยใช้เวลาน้อยแต่คุณภาพของผลิตภัณฑ์ไม่ดีแล้วก็มีน้ำหนักที่สูญเสียมากค่ะถัดมานะคะเป็นตารางแสดงผลการทดลองหาเวลาที่เหมาะสมในการลอกเปลือกค่ะที่ความเร็วรอบ800รอบต่อนาทีนะคะมาทดสอบโดยใช้เมล็ดขนุนจำนวนครั้งละ1กิโลกรัมพบว่าที่เวลา1นาที1นาที15วินาทีและ1นาที30วินาทีมีเปอร์เซ็นต์การขัดผิวเท่ากับ 89.65% 95% และ 95.8% แต่มีเปอร์เซ็นต์น้ำหนักที่หายไปเท่ากับ 22.6% 23% และ 26% พบว่าที่เวลา1นาที30วินาทีมีเปอร์เซ็นต์การขัดผิวมากที่สุดแต่ก็มีเปอร์เซ็นต์น้ำหนักที่สูญเสียมากที่สุดเนื่องจากมีเวลาในการขัดนานที่สุดดังนั้นที่เวลา1นาที15วินาทีเนี่ยจึงมีความเหมาะสมมากที่สุดสรุปผลการทดลองนะคะจากผลการทดลองข้างต้นเวลาที่เหมาะสมในการขัดผิวเมล็ดขนุนเนี่ยที่เวลา1นาที15วินาทีเนื่องจากมีเปอร์เซ็นต์การขัดผิว 95% เหมาะแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์น้ำหนักที่ 23% ซึ่งพอเหมาะและเป็นค่าที่ยอมรับได้ส่วนประสิทธิภาพของเครื่องลอกเปลือกเมล็ดขนุนจะอยู่ที่เราคิดที่เวลา1ชั่วโมงนะคะเราจะขัดได้เมล็ดขนุนปริมาณ50กิโลกรัมเปอร์เซ็นต์การลอกเปลือกอยู่ที่ 95% ค่ะนี่คือภาพเปรียบเทียบนะคะภาพด้านซ้ายมือจะเป็นภาพเมล็ดขนุนก่อนขัดค่ะก็จะมีเปลือก2ชั้นชั้นแรกจะเป็นเปลือกสีขาวชั้นที่สองจะเป็นเปลือกสีน้ำตาลส่วนภาพด้านขวานะคะคือภาพหลังการลอกเปลือกเปลือกที่ถูกกำจัดออกก็จะถูกกำจัดทิ้งออกไปเหลือแต่เนื้อเมล็ดขนุนสีขาวค่ะผลิตภัณฑ์นะคะเมล็ดขนุนหลังการแปรรูปที่ยกตัวอย่างมาก็จะเป็นเมล็ดขนุนในน้ำเชื่อมเมล็ดขนุนเชื่อมแต่นอกจากนี้เราก็สามารถนำเมล็ดขนุนไปทำอย่างอื่นได้หลายอย่างนะคะถ้าอาหารคาวก็จะเป็นเราไปทำแกงได้ค่ะการวิเคราะห์และประเมินผลนะคะราคาก่อนลอกเปลือกอยู่ที่กิโลกรัมละ10 บาทส่วนราคาหลังลอกเปลือกเราคิดที่กิโลกรัมละ15 บาท1ชั่วโมงเนี่ยเครื่องทำงานขาดได้50กิโลกรัมใน1วันทำงาน8ชั่วโมงขาดได้400กิโลกรัมต่อวันนะคะกำไรกิโลกรัมละ5บาทวันหนึ่งคิดเป็นได้กำไร 2,000 บาทต่อวันค่ะส่วนระยะเวลาการคืนทุนของเครื่องนะคะคิดอยู่ที่ 2.65 ปีค่ะขอขอบคุณนะคะทางภาควิชาวิศวกรรมเกษตรค่ะทางภาคเรานะคะมีความมุ่งหวังในการเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรขอบคุณค่ะท่านใดมีคำถามครับโทษครับขอดูในตลาดพูดถึงการเลือกจำนวนรอบว่าคนใช้รอบเท่าไหร่ไม่ทราบอันนี้เนี่ยเราได้ทดสอบความแตกต่างทางสิ่งต่างบ้างไหมครับว่ามันมีความแตกต่างอย่างนี้นะครับของทางทางสิ่งต่างบ้างไม่อย่างไรเพราะตอนที่ผมดูเนี่ยในหลายอันเนี่ยเป็นการตัดสินใจโดยตั้งคงไว้ก่อนหรือเปล่านะค่ะก็หลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีการนำไปวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ค่ะใช่ทางสิ่งเพื่อที่จะดูว่าโอเค800รอบที่เราบอกว่าดีที่สุดเนี่ยนะมันมีไปกันเมื่อเทียบกับรอบต่างๆนะฮะค่ะเดี๋ยวจะนำไปนะคะนำไปรอบ มันจะมีผลต่อการลอกเปลือกยากง่ายด้วยถ้าตามความรู้สึกเราลอกด้วยมือผ่าหมอผ่าการทดลองของเราเราไม่ได้ควบคุมเรื่องความชื้นเริ่มต้นของเด็กคนนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าในการทดลองค่ะทำการขัดนะคะเราจะเติมน้ำเราจะใส่น้ำลงไปค่ะในระหว่างค่ะใช่ค่ะเพราะว่าน้ำมันจะเป็นตัวช่วยในการลอกเปลือกด้วยแล้วก็ช่วยไม่ให้เศษผงอะค่ะอุดตันในเครื่องอะค่ะที่ผิวของหินกากเพชรอะค่ะขอบคุณค่ะอย่างนี้ครับในสามประเด็นของคุณก็คือของคุณนั่นคือการบดเปียกถูกปะคือคุณใช้น้ำมากร่วมกับการบดยานะครับทีนี้ประเด็นที่อาจารย์ถามเนี่ยก็คือผลของความชื้นมันมีผลต่อการร่อนของเพลิงขาวถูกปะน้องครับค่ะนี่คือสิ่งที่อาจจะต้องการไปคิดเป็นประเด็นเนาะว่าเช่นขนุนต้มเนี่ยมันอาจจะลอกง่ายกว่าขนุนที่ดิบใช่อันนั้นฝากไปคิดดีกว่าค่ะขอบคุณค่ะช่างแต่ออกยังมีคำถามครับในเครื่องนี้เป็นขนุนต้มอะไรครับขนุนดิบค่ะเป็นผลขนุนดิบค่ะผมสงสัยตรงที่เมื่อกี้คิดว่ากำลังการผลิตเครื่องใน50 กิโลกรัมต่อชั่วโมงตรงนี้มาอย่างไรอะครับก็เป็นจากการเก็บค่าในการทดลองนะคะเพราะว่าผมเห็นตัวถังที่จะเพิ่มเสร็จเลยมันก็ค่อนข้างใหญ่แล้วคุณใส่แค่กี่โลอ๋อในการทดลองครั้งหนึ่งอะค่ะหนูใส่ครั้งเซตละ1 กิโลกรัมค่ะจริงๆแล้วเครื่องคุณอาจจะเหมาะกับกำลังการผลิตที่มากน้อยกว่านี้ก็ได้พอดีว่าคุณไปใส่ที่กิโลเดียวใช่ค่ะนะครับแล้วก็ใส่ที่มันเป็นแบตนะครับคือมันใช้เวลา1 นาที 15 วิในการปอกแบตนี้ใช่ไหมครับค่ะแล้วคุณก็เทียบเป็นระยะใช่ค่ะก็มีชั่วโมงใน50 กิโลครับคุณมันลืมไปว่ามันมีพวกติดซึ่งเราเครื่องต้องผลิตได้ค่ะเดี๋ยวจะนำไปปรับปรุงนะคะขออนุญาตนิดนึงนะคะคือผลิตเองมองว่าเครื่องอย่างนี้เป็นเครื่องที่น่าสนใจนะคะแล้วก็อยากจะทราบนิดนึงนะคะว่าไอตัวส่วนที่เป็นวัสดุที่เราไปใช้เป็นผิวหยาบใช่ไหมที่เราไปกระแทกโดนอะไรอย่างเงี้ยไอพวกวัสดุที่ใช้พวกนี้มันทำปฏิกิริยากับไอตัวเม็ดขนุนอะไรยังไงหรือเปล่ามันมีโอกาสที่จะไปปนเปื้อนเข้าไปในตัวเม็ดขนุนมันอ๋อคือมันอาจจะมีบ้างนะคะในเศษของผิวในการขัดแต่ว่าพอเราล้างน้ำมันก็จะออกค่ะมันจะไม่เข้าไปติดอยู่เลยค่ะแค่ผิวนั้นนองซึ่งมองว่าดีนะคะเพราะเวลาถ้าเกี่ยวกับเรื่องของการทำเครื่องมือเครื่องจักรถ้าหากว่าเราในเกี่ยวกับเรื่องของไอ้พวกวัสดุที่ใช้และเหมาะสำหรับงานอาหารจะเป็นประโยชน์มากเพราะว่าปกติเวลานี้เนี่ยในเรื่องของเครื่องประเภทนี้รวมทั้งพวกเครื่องจักรมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของไอ้ตัวเนื้อวัสดุของเครื่องเนี่ยที่อาจจะเป็นปนเปื้อนถ้าในกระบะนิดหนึ่งเผื่อว่าที่สาขาวิชาอาจจะสนใจทำพวกเครื่องปอกมะขามเพราะตรงนี้เนี่ยมีคนก็สนใจอยากจะทำได้แล้วมีทำด้วยหรือเปล่าไม่ทราบตอนนี้ยังไม่มีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนักศึกษาวิชาการ